มาดูเรื่อง Snowdrop ดูกันว่าเราได้พูดถึงกันไปที่บอกว่าซีรีส์เกาหลีหลายๆเรื่องนะตอนนี้มีคนบอกว่าเอ้ยมันเป็นการบิดเบือนประวัติศาสตร์ทำให้โดนแบนไปล่าสุดนี้ Snowdrop เมื่อวานเราพูดกันไปนะบอกว่าก็มีโอกาสจะโดนวันนี้เขาล่ารายชื่อให้แบนเรื่องนี้กันไปแล้วนะครับมาดูกันครับก็ประเด็นสืบเนื่องครับจากกรณีที่ผลงานเรื่อง Snowdrop นำแสดงโดยจีซู Blackpink นะฮะแล้วก็พระเอกดังจองแฮอินก็เจอข้อหาพล็อตเรื่องบิดเบือนประวัติศาสตร์เกาหลีใต้ในช่วงที่มีการประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยในยุค1980นะครับแม้ว่าทางสถานี JTBC จะมีการแถลงชี้แจงว่าเป็นเพียงแค่เรื่องราวที่แต่งขึ้นเท่านั้นครับแต่ชาวเน็ตนะครับยังมองว่าถ้าใช้พล็อตเรื่องเดิมเนี่ยนะครับที่ระบุว่าผลงานเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องนะครับของชายหนุ่มคนหนึ่งที่ได้ช่วยเหลือผู้ประท้วงซึ่งแท้จริงแล้วคือสารลับที่ปลอมตัวมาประเด็นนี้เนี่ยจะเหมือนกับการสนับสนุนสิ่งที่นายพลเผด็จการที่เคยกล่าวหานักศึกษาผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์จริงๆของเกาหลีใต้ในช่วงเวลาดังกล่าวซึ่งถือว่าเป็นการสร้างความสะเทือนใจนะครับต่อผู้ชมชาวเกาหลีใต้โดยเฉพาะครอบครัวผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ประท้วงดังกล่าวในอดีตครับโดยจากตรงนี้เองนะครับทำให้ล่าสุดก็มีการล่ารายชื่อเรียกร้องให้ยุติการถ่ายทำผลงานเรื่องนี้ซึ่งข่าวเนี่ยก็ว่ามีผู้ลงนามเนี่ยเกือบ 100,000 รายภายในคืนเดียวท่ามกลางกระแสข่าวว่าผลงานเรื่องนี้ก็ยังคงถ่ายทำกันอยู่แม้กระทั่งวันเสาร์ที่ผ่านมาคือ27มีนาคมครับซึ่งก็เป็นวันที่มีประเด็นกระแสต่อต้านผลงานเรื่องนี้ออกมาอย่างร้อนแรงขณะที่เหล่าสปอนเซอร์สินค้าผู้ให้การสนับสนุนผลงานเรื่องนี้ก็มีข่าวทยอยถอนการสนับสนุนออกไปหลังเจอประเด็นข่าวเช้าล่าสุดนี้ด้วย